ท่านประธานที่เคารพครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในเรื่องของการตีความข้อบังคับซึ่งจริงๆผมอยากใช้เวลาตรงนี้ที่จะได้ทำความเข้าใจร่วมกันให้เกิดความชัดเจนเพราะว่ามีหลายกรณีแต่ว่าผมก็เห็นด้วยกับท่านประธานนะครับว่าเนื่องจากว่าการตีความและพูดกันถึงข้อบังคับอาจจะต้องใช้เวลาผมขออนุญาตยกประเด็นนิดเดียวก่อนที่จะแสดงความเห็นด้วยกับท่านประธานนะครับประเด็นข้อบังคับข้อที่16ที่มีเพื่อนสมาชิกขอประทานโทษท่านอาจารย์ปิยบุตรได้พูดถึงนั้นเป็นกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้อันนี้คือประธานจะไปจัดเอาเรื่องอื่นไปไว้ก่อนที่เรื่องที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ซึ่งวันนี้ท่านประธานก็ดำเนินการตามข้อบังคับนี้ครับก็ได้จัดไว้ประการที่สองที่มีการพูดถึงว่าในกรณีที่ผมได้กล่าวอ้างนั้นมันเป็นเรื่องข้อบังคับข้อ46วงเล็บ2แต่เพื่อนสมาชิกบอกว่าในการพิจารณาต้องใช้ข้อ47วงเล็บ7ซึ่งผมคิดว่าจะแตกต่างกันในนัยยะสำคัญของข้อบังคับที่ชัดเจนเพราะว่ายัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าและส่งเป็นหนังสือให้คือขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมอันนี้หมายความว่าที่ประชุมสามารถขอเปลี่ยนระเบียบวาระที่ประชุมได้ครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นประเด็นที่เป็นประการที่สองที่ผมคิดว่าก็จะต้องถกเถียงกันเช่นเดียวกันนะครับและประเด็นที่สามก็คือว่าการที่จะไปบอกว่าข้อบังคับข้อที่50ในกรณีที่ประชุมลงมติยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาพิจารณาในขณะนี้ที่ประชุมไม่ได้ยกเรื่องอื่นขึ้นมาปรึกษาพิจารณาในระหว่างที่มีการพิจารณายัตติใดอยู่เลยครับเป็นเรื่องที่ดำเนินการตามข้อ16วงเล็บ2เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกรณีเช่นนี้ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับท่านประธานครับวันนี้ปิดการประชุมผมก็ไม่จำเป็นต้องถอนครับพรุ่งนี้เราจะได้มาพิจารณาเรื่องนี้กันเพื่อให้เป็นข้อยุติกันต่อไปและถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องยกเว้นข้อบังคับผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรครับเราก็ยกเว้นข้อบังคับกันต่อไปแต่ว่าถ้าเข้าใจตรงกันและขอความร่วมมือกันผมก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปวันนี้จึงเห็นด้วยกับท่านประธานว่าปิดการประชุมแล้วเราก็มาว่ากันพรุ่งนี้ต่อไปครับ